ทีนี้รอบดึกเนี่ยมีการอภิปรายของคุณรังสิมันต์โรมส.ส.ก้าวไกลแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมด้วยจีนเทาเข้าสภานี่คือเฟซบุ๊กของคุณชูวิทย์กบลวิสิทธิ์นะฮะคงจำได้ที่คุณชูวิทย์เอาข้อมูลให้กับพรรคก้าวไกลอ่ะนะครับบอกว่าเนี่ยเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่ผมยังไม่ได้พูดนะเอาไปอภิปรายในสภาเลยนะฮะแล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยก็พูดถึงการอภิปรายของรังสิมันต์โรมว่าอภิปรายได้ดีต้องชื่นชมนะนี่หยูซินฉีนะหยูซินฉีคือกรณีแอบอ้างอวดอ้างความใกล้ชิดสถาบันนะเอาไปหลอกลวงคนจีนเข้ามาในประเทศไทยนะนี่อันนี้คือข้อความที่คุณชูวิทย์เนี่ยโค้ดแต่นี่คือบรรยากาศลีลาการอภิปรายในสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาของคุณรังสิมันต์โรมนะมีการนำเสนอผ่านแผ่นภาพนะแล้วก็มีผู้ช่วยคอยเปลี่ยนด้วยนะทีมงานเปลี่ยนนะนี่อภิปรายกราฟิกสวยงามเชื่อมโยงนะแล้วก็มีการเสนอรูปภาพของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมด้วยพาดพิงออกไปข้างนอกนะเป็นการอภิปรายที่พรรคก้าวไกลเนี่ยให้ชื่อเรื่องว่าเช็คบินนะไทยดำจีนเทาไทยดำจีนเทานะฮะนี่อันนี้คือการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะฮะที่เขาอภิปรายนะฮะที่ผ่านมาก็มีชื่อหรือเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอยู่ในทั้งอัลลัวกรุ๊ปและเมียนมาอัลลัวที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับนายออ่างคนนี้เป็นผลงานการคัดสรรของนะฮะไม่รู้ชื่อของใครนะครับส่วนทางด้านสวนะครับสวอ่างเนี่ยก็เอาสลิปจากนางปอปามาสดเงินฝากหนีจนแทบจะไม่เหลือให้ตามยึดหรือกรณีของรองหมารองคมภัยไปก่อเรื่องไว้ไม่กี่วันหลังการบุคคลแต่ก็เพิ่งมาแจ้ง157เอากันเงียบๆเมื่อช่วงสิ้นปีดังนั้นครับแม้ผลที่ออกมาท่านรังสิมันต์ครับผมขออนุญาตกรุณาอย่าได้เอ่ยชื่อพรรคหรือบุคคลภายนอกมากเพราะว่าที่พูดมานี่ก็ค่อนข้างจะออกไปบุคคลภายนอกมากแล้วนะครับครับท่านประธานครับรับทราบครับท่านประธานครับโดยเฉพาะครับเนี่ยโดยเฉพาะพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็จะไปลากมาได้ครับได้ครับท่านประธานครับเอาเป็นว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมีบทบาทในการดึงจีนเทาหรือคนนี่แค่บางช่วงบางตอนนะที่มีการอภิปรายแต่สุดท้ายคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็สามารถอภิปรายได้จนจบทีนี้เราให้ดูชัดๆบางส่วนของเนื้อหาที่คุณรังสิมันต์โรมนำเสนอเนี่ยนะแผ่นที่นำเสนอกันเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะแผ่นที่มีการนำเสนอกันนี่ยกตัวอย่างนะมีนโยบายแถลงไว้ว่ายังไงนะก็นำเสนอร้อยเรียงมาแล้วนี่ภาพใหญ่ขบวนการค้ายาและฟอกเงินข้ามชายแดนนะฮะเดี๋ยวดูแผ่นนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงว่ามีตัวละครเกี่ยวข้องยังไงจับแล้ว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 นะยังไงบ้างค่ะคือบางส่วนก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าบุคคลเหล่านี้ก็ถูกจับกรณีแบบนี้ก็ถูกดำเนินคดีค่ะเห็นไหมฮะแต่ว่าวิธีการเชื่อมโยงเนี่ยคือพยายามจะเชื่อมโยงไปที่สวที่มาจากการแต่งตั้งแล้วก็เชื่อมโยงไปที่รัฐบาลนะฮะนี่พูดถึงสวแล้วก็เอาภาพขึ้นมาเลยนะฮะอ่างทรงเอเป็นสวแล้วก็มีภาพด้านซ้ายคนที่เลือกมาด้านขวานะถัดไปครับนี่เราให้ดูเฉพาะบางอันนะฮะนี่ถัดไปอันนี้พาดพิงไปถึงศาลด้วยนะฮะแล้วก็กล่าวหาว่าเนี่ยมีการเด้งตำรวจที่ทำคดีนะแล้วก็กล่าวหาว่านี่ไปพันกับนะกลุ่มค้ายาเสพติดแล้วก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะแล้วเป็นเจ้าของที่ดินรวมไทยสร้างชาตินะนี่คือพยายามเชื่อมโยงนะนี่แล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัสนะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนสีเทาอย่างไรนะมีแผนผังนะนี่ผู้ต้องหาคดีตู้ห่าวนะบริจาคพรรคพลังประชารัฐ3ล้านนะซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็มีภาพตัวละครที่ถูกอภิปรายเนี่ย
มีการถ่ายรูปกับใครบ้างนะฮะนำเสนอซึ่งบางคนเนี่ยมีโอกาสอธิบายชี้แจงอย่างเช่นคุณอนุชานาคาใสนะก็ชี้แจงว่าไม่ได้รู้จักอะไรเลยพอเขาชี้แจงคุณรังสิมันต์โรมนะก็บอกว่าผมก็มั่นใจว่าท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะอ้าวแล้วทีนี้คนที่ไม่มีโอกาสชี้แจงเหมือนคุณอนุชาแหละทีนี้คือเอาภาพแบบนี้มาแล้วก็กล่าวหาหนักเลยนะแต่อย่างคุณอนุชาเนี่ยอยู่ในที่ประชุมพอลุกขึ้นชี้แจงนะพอเผชิญหน้ากันคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าผมก็มั่นใจว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ผมเอามาเพื่อเห็นว่าเขาชอบแอบอ้างนะเอาแล้วอย่างคนอื่นๆล่ะทีนี้ที่ไม่มีสิทธิ์ชี้แจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคือมีเรื่องคดีอยู่นะแล้วดูถัดไปนี่คืออีกหนึ่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยนะเดี๋ยวมาเต็มจอทีนี้เนี่ยมีภาพบุคคลต่างๆแล้วนะที่เขาถ่ายรูปแล้วแอบอ้างนะแล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงด้วยนะซึ่งบางภาพเนี่ยเราขออนุญาตไม่นำเสนอนะฮะนะนี่ก็มีการอภิปรายยาวเหยียดเลยนะมีการเข้ามาทำกิจกรรมเป็นสมาคมเถื่อนนะนี่คือชุดข้อมูลที่นายรังสิมันต์โรมเนี่ยนำเสนอเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดง่ายๆก็คือ เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีนะพยายามจะชี้ว่ารัฐบาลนะบอกว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดนะบังคับใช้กฎหมายนะแต่ปรากฏว่ามีบุคคลที่เชื่อมต่อกับกลุ่มที่ค้ายาเสพติดนะอันนี้คือภาพรวมเนื้อหาที่เจ้าตัวเนี่ยอภิปรายเชื่อมโยงทีนี้ยังไม่มีฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่ชี้แจงเพราะว่าอภิปรายตอนดึกมีเพียงท่านรัฐมนตรีอนุชาเมื่อคืนนี้นะที่ผมมีภาพเจ้าตัวเองเนี่ยก็ปฏิเสธเลยว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยนะก็ได้มีการตอบโต้กันเล็กน้อยนะแต่ทีนี้รอติดตามวันนี้ว่าจะมีการชี้แจงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นรูปของสวเนี่ยตอนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินมีความผิด